ปิดประเด็นข่าวค่ะเปิดความร้ายไทยใช้ระบบต้านอากาศยานจีนโดรนขีปนาวุธจัดเต็มอาวุธนำวิถีแบบรัสเซียยิงบนรถเสริมเกราะไทยผลิตเองจากที่สมาชิกสภาคองเกรสสหรัฐนำเสนอร่างกฎหมายจะถอนทหารและระบบป้องกันขีปนาวุธออกจากซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตในการตอบโต้การตัดสินใจลดกำลังผลิตน้ำมันของทั้งสองประเทศนั้นล่าสุด24ตุลาคม65ค่ะบล็อกดิจิตอลวอร์อัปเดตก็ได้เผยข้อความถึงความคืบหน้าต่อสถานการณ์ในซาอุโดยระบุแหล่งที่มาไว้บางช่วงที่สำคัญว่าซาอุดีอาระเบียก็คือลูกค้าอาวุธราคาแพงรายใหญ่ที่สุดในโลกและสั่งระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตและทาร์ตของสหรัฐมาใช้แต่กลับไม่สามารถใช้ยิงสกัดโดรนกามิกาเซ่ที่ผลิตจากอิหร่านปล่อยมาโดยกองทัพฮูตีเยเมนหรือฉายานักรบรองเท้าแตะส่งผลให้โรงกลั่นน้ำมันซาอุเคยถูกโจมตีพังไปถึง 50% ของประเทศสำร้ายนครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ที่ใช้ระบบต่อต้านอากาศยานจากสหรัฐก็โดนโจมตีเสียหายด้วยขีปนาวุธที่ผลิตจากอิหร่านยิงมาโดยกองทัพฮูตีเยเมนเช่นกันซาอุพบข้อเท็จจริงว่าอาวุธราคาแพงจากสหรัฐที่ซื้อมาพร้อมทหารอเมริกันประจำการ 3,000 นายไม่คุ้มค่าสมราคาคุยแถมช่วงหลังประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐประกาศเป็นปฏิปักษ์กับมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซัลมานนายกรัฐมนตรีซาอุฝ่ายกฎหมายจะนำพระองค์ไปขึ้นศาลที่สหรัฐทำให้ความสัมพันธ์สองชาติสะบั้นลงล่าสุดพบระบบป้องกันภัยทางอากาศ Silent Hunter ของจีนปรากฏตัวในซาอุดิอาระเบียเพื่อป้องกันอากาศยานลาดตระเวนและโดรนกามิกาเซ่ของกองทัพฮูตีเยเมนหลายเดือนก่อนช่วงเจรจาหยุดยิงระบบต่อต้านอากาศยาน Silent Hunter ของจีนก็ได้สอยร่วงโดรนของกองทัพฮูตีเยเมนแสดงประจักษ์ถึงระบบเรดาร์และจรวดสกัดของการภัยทางอากาศ Silent Hunter มีประสิทธิภาพเหนือกว่าระบบอาวุธของสหรัฐและแน่นอนว่าราคามันยังต่ำกว่ามากมายทำให้ช่วงหลังมาระบบป้องกันภัยทางอากาศมีความสำคัญต่อการปกป้องประเทศมากขึ้นกว่าอาวุธที่ใช้ยิงโจมตีชาติอื่นหรือเครื่องบินจู่โจมราคาแพงในส่วนของไทยนั้นกองทัพเรือก็ได้นำระบบต่อต้านอากาศยานป้องกันภัยทางอากาศพิสัยกลางรุ่น FK3 หรือ HQ22 เวอร์ชันส่งออกจากจีนประจำการแล้วเช่นกันจัดเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดที่มีประจำการในกองทัพไทยขณะนี้ระบบป้องกันภัยทางอากาศนี้ผลิตโดย China Aerospace Science and Industry Corporation Limited หรือ CASIC รัฐวิสาหกิจจีนผู้ออกแบบและผลิตระบบจรวดและอาวุธปล่อยนำวิถีชั้นนำของโลกระบบ FK3 นี้สามารถทำงานได้สภาพอากาศในระดับพื้นที่การป้องกันสถานที่สำคัญในสนามรบภายใต้สภาพแวดล้อมการก่อกวนทางสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าที่ซับซ้อนสามารถโจมตีเป้าหมายทางอากาศได้หลากหลายรูปแบบตั้งแต่เครื่องบินรบจู่โจมไปจนถึงอากาศยานโดรนขีปนาวุธร่อนนำวิถีขีปนาวุธทางยุทธวิธีขีปนาวุธโจมตีจากเครื่องบินเครื่องบินปีกหมุนเฮลิคอปเตอร์และอื่นๆมีพิสัยยิงสกัดต่อต้านอากาศยานได้5 ถึง 100 กิโลเมตรและเพดานยิงสูง 0.05 ถึง 27 กิโลเมตรโดย FK31 ระบบก็จะประกอบด้วยรถบังคับการรถฐานเรดาร์และรถฐานแท่นยิงแบบยกตั้งอัตราจรอีก 3,000 แต่ละแท่นยิงมีชุดบรรจุอาวุธปล่อยนำวิถี4ลูกรวม12ลูกเพื่อโจมตีล็อกเป้าหมาย6เป้าอย่างต่อเนื่องกองทัพเซอร์เบียยุโรปก็เพิ่งจะประจำการระบบ FK3 นี้เช่นกันกองทัพเรือไทยยังมีประจำการอาวุธนำวิถีต่อสู้อากาศยานระยะใกล้แบบเคลื่อนที่อีกลาเอสความจุ2นัดในแท่นยิงแบบดิจิตของรัสเซียบนรถยนต์บรรทุกเสริมเกราะตระกูลไทยรุ่ง TR Transformer 4x4 ของไทยเองแล้วก็ใช้เป็นรถฐานสำหรับแท่นยิงระบบอาวุธปล่อยน้ำวิถีพื้นสู่อากาศพิสัยใกล้แบบอื่นอย่างเช่น QW2 ของจีนที่ประจำการกองทัพอากาศไทยอีกด้วยดูเหมือนกองทัพทั่วโลกหลายชาติทยอยปรับเปลี่ยนแนวคิดการป้องกันประเทศเป็นแนวระบบต่อต้านอากาศและโดรนที่ผลิตจากเอเชียมากขึ้น
นั่นหมายความว่าสหรัฐจะสูญอำนาจในตลาดเงินดอลลาร์เสียอำนาจครองตลาดน้ำมันให้กับกลุ่ม OPEC Plus และสูญเสียสัดส่วนตลาดอาวุธอีกด้วยอิรุเซปะเซมันหนึบญี่ปุ่นแท้ 100% ต้องนี่เลยครับชิโนะมันหนึบเพื่อนคู่ใจสำหรับคนที่ชอบแคลอรี่ต่ำนะครับเหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักที่สำคัญโลชูก้าอีกด้วยละครับมี2แบบให้เลือกสรรนะครับสีเหลืองเบนี่ฮารุกะกลิ่นหอมรสหวานสีม่วงโอกินาวานุ่มหนึบละมุนลิ้น1กล่องครับขนาด500กรัมในราคาเพียงแค่329บาทโปรโมชั่นพิเศษครับซื้อ2กิโลกรัมส่งฟรีไปเลยทันทีโทรเลย02-114-6663ครับ